ที่3ของรายการนะคะแล้วก็ถ้าเบรกแรกใครฟังคำพยากรณ์รายวันไม่ทันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพยากรณ์ตอบคำถามกันดีก็จะทวนให้ฟังอีก1รอบค่ะครับมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะชาวราศีมังกรค่ะ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะวันนี้เรื่องงานนะคะสิ่งดีๆหรือโชคลาภจะเกิดขึ้นจากการกระทำดังนั้นอย่ามัวแต่รอราชรถมาเกยนะคะเช่นเดียวกับเรื่องหัวใจที่การกระทำสำคัญกว่าคำพูดให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวค่ะส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนนะคะเหมาะกับการทำธุรกรรมแบบลับๆค่ะสีที่ถูกฉลกคือสีขาวนะคะเพื่อเสริมให้มีความวิริยะอุตสาหะสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีเขียวค่ะราศีต่อไปนะคะราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะวันนี้เรื่องงานมีเกณฑ์ได้รับผลจากบริวารดังนั้นควรรับฟังหรือให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตนนะคะส่วนเรื่องเงินทองระวังคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์สำหรับเรื่องหัวใจค่ะหากคิดจะเอาชนะใจต้องเข้าหาคนรอบข้างคนพิเศษด้วยนะคะสีที่ถูกโชคคือสีควันบุหรี่เพื่อเสริมในเรื่องของบริวารสีที่ต้องห้ามคือสีเหลืองเข้มค่ะต่อไปราศีมีนนะคะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานมีโอกาสเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งฉลาดแกมโกงนั้นก็ไม่ผิดค่ะแต่อย่าให้ถึงขั้นทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะส่วนเรื่องเงินทองให้เตรียมสำรองรายจ่ายเกี่ยวกับยวดยานพาหนะไว้ค่ะสำหรับเรื่องหัวใจนะคะวันนี้เปลี่ยนแปลงได้เช้าบ่ายไม่เหมือนกันค่ะสีที่ถูกโชคคือสีเหลืองเพื่อเสริมให้มีความหนักแน่นนะคะสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีน้ำตาลค่ะต่อไปราศีเมษนะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนนะคะก็ให้ระวังเรื่องของคำพูดให้ดีๆค่ะมีโอกาสผิดใจกับคนรอบข้างนะคะส่วนเรื่องงานวันนี้ทำได้แค่ไหนแค่นั้นค่ะอย่าไปคาดหวังอะไรมากโดยเฉพาะจากคนที่ยังไม่รู้จักกันดีพอนะคะส่วนเรื่องหัวใจค่ะวันนี้ยังมีหลักฐานความมั่นคงไม่ค่อยน่าห่วงสีที่ถูกโชคคือสีเทาเสริมให้มีความหนักแน่นสีที่ต้องห้ามวันนี้คือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานไม่ต้องเก่งหรือเป็นผู้นำในทุกเรื่องเหมาะสำหรับการเป็นผู้ตามที่ดีค่ะหรือคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะคะส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรือเสียไปเปล่าๆค่ะทุกอย่างต้องแลกเปลี่ยนนะคะแต่เรื่องหัวใจแนวโน้มดีค่ะสีที่ถูกโชควันนี้คือสีชมพูนะคะเพื่อเสริมในเรื่องหลักทรัพย์เงินทองสีที่ต้องห้ามคือสีแดงค่ะต่อไปราศีเมถุนนะคะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องหัวใจไม่เด่นค่ะคนมีคู่ก็ให้ระวังมีปัญหาบุคคลที่3นะคะคนโสดไม่ควรหาเรื่องใส่ตัวแต่เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนขอให้เชื่อในการตัดสินใจของตนเองค่ะแม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์แบบปัจจุบันทันด่วนนะคะแต่เรื่องงานวันนี้ไม่มีภารกิจอะไรมากค่ะสีที่ถูกโชคคือสีฟ้าเพื่อเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะคะสีที่ต้องห้ามวันนี้คือสีเลือดหมูค่ะต่อไปราศีกรกฎนะคะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการทำสิ่งที่แตกต่างรวมถึงการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนนะคะเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมหรือเข้าหุ้นกับเพศต่างตรงข้ามนะคะผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงค่ะสำหรับเรื่องหัวใจนะคะเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจให้ดีขึ้นค่ะสีที่ถูกโชคคือสีเขียวนะคะเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีส้มค่ะต่อไปราศีสิงห์นะคะ14สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานหากไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำให้ลองมองวิธีการที่เคยมองข้ามไปค่ะส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนนะคะไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมหุ้นลงทุนกับใครค่ะมีโอกาสเสียสัมพันธภาพนะคะที่ดีในอนาคตสำหรับเรื่องหัวใจถ้าไม่แน่ใจก็อย่าพึ่งออกอาวุธค่ะสีที่ถูกโชคคือสีเขียวเพื่อเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีต้องห้ามในวันนี้คือสีเลือดหมูค่ะต
่อไปชาวราศีกันนะคะ14กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานให้เน้นทุกรายละเอียดนะคะหากพลาดพลั้งก็จะไม่มีคนช่วยนะคะขาดโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องเงินทองค่ะรวมถึงการลงทุนทายดีนะคะคนที่มีลูกหนี้ให้หาโอกาสทวงถามสำหรับเรื่องหัวใจวันนี้ทรงๆไม่หวานหรือไม่หวือหวาค่ะแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องให้ทุกข์นะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนเงินเพื่อเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีเขียวค่ะต่อไปชาวราศีตุลนะคะ14ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้รับผลจากหุ้นส่วนรวมถึงเพื่อนร่วมงานส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนสภาพคล่องก็ไม่มีปัญหาซ้ายป่านยาวค่ะมีโอกาสขยับขยายสำหรับเรื่องหัวใจก็มีโอกาสได้เริ่มต้นสัมพันธภาพใหม่ๆสีที่ถูกโฉลกคือสีดำเพื่อเสริมให้มีความกระตือรือร้นค่ะส่วนสีต้องห้ามในวันนี้คือสีส้มนะคะต่อไปชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานอย่าหยุดอยู่กับที่ค่ะเมื่อแล้วเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะคะให้มองต่อว่าควรดำเนินการอย่างไรในอนาคตดีส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนวันนี้วางเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ค่ะเพื่อเป็นการท้าทายตัวเองนะคะแต่เรื่องหัวใจไม่เด่นค่ะถึงมีคู่แต่ก็เหมือนอยู่ตามหน้าที่สีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลเพื่อเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีที่ต้องห้ามคือสีบรอนซ์ทองค่ะราศีสุดท้ายนะคะราศีธนู16ธันวาถึง15มกราคมค่ะวันนี้เรื่องหัวใจคนที่คิดมีคู่นะคะให้สำรวจความพร้อมของตัวเองก่อนเป็นลำดับแรกค่ะโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะคะส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทค่ะแต่เรื่องงานทายดีนะคะดูเหมือนหยิบจับอะไรก็สมปรารถนาไปหมดค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีขาวเพื่อเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานค่ะสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีแดงค่ะจ้ะก็คุณผู้ชมสามารถนะครับที่จะเข้าไปติดตามได้นะที่ Facebook Fanpage นะครับของทาง Miracle Channel TV นะครับเข้าสู่การตอบคำถามในช่วงเบรกที่3เลยครับค่ะ SMS แรกของช่วงนี้นะคะเกิดวันที่21ธันวาคม2516ค่ะเกิดวันศุกร์เวลา18นาฬิกาตรงค่ะอยากถามดวงโดยรวมการงานการเงินโชคลาภและก็การทำบุญค่ะ18นาฬิกาปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับงานเงินโชคลาภการทำบุญจะสุขสันต์วันเกิดนะปีนี้เลยนะครับมีความสุขมากๆแล้ววันนี้ให้คุณไปถวายชุดสังฆทานพร้อมกับจะร้องเพลงไหม Happy Birthday to you นะครับซื้อชุดสังฆทานพร้อมกับเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะถวายพระสงฆ์ในวันนี้ได้เลยนะถ้ามีโอกาสทำนะครับถามว่าจะเตือนเรื่องอะไรย่าง43เนี่ยกัมมะกาลีพันธุด้วยร้อนอกร้อนใจเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยานพาหนะระวังอุบัติเหตุในส่วนของงานก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของคุณทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกแล้วทุกเดือนถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวผมไม่ได้ขู่นะแต่ปีนี้เหนื่อยครับค่ะท่านต่อไปเลยครับผมคุณอ้วนนะคะเกิดวันอังคารที่17มิถุนายน2495ค่ะเกิดตอน 3:00 น.จ้ะการงานการเงินความรักค่ะแก้มหน้าหยิกจังเลยเนี่ย 17มิถุนายน2495 3:00 น.นะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารย่าง64นะครับคำว่าอุตสาหะนั้นนะคำว่าอุตสาหะนั้นหมายถึงความเหนื่อยใจก็ได้นะครับความร้อนรนก็ได้ความทุกข์ก็ได้นะแต่ปีนี้ด้วยความเคารพเกณฑ์ในเรื่องของความรักนะคุณอ้วนถึงจะสูงวัยอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานิยมชมชอบเรานะถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ประคับประคองให้ดีนะครับส่วนงานเป็นอย่างไรงานขยายนะครับมีโอกาสขยับขยายมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆฉะนั้นงานออกแรงเยอะๆนะครับสภาพคล่องทายดีครับปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมาและถ้าคิดอยากจะทำธุรกรรมกู้หนี้ยืมสินอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสสมหวังครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุภานะคะเกิดวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2514ค่ะโดนบีบให้ออกจากงานนะคะตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะมีโอกาสได้งานหรือเปล่าคะโชคลาภแล้วก็คนที่คบจริงใจหรือว่าหลอกค่ะรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะ27กุมภาพันธ์14นะระบุเวลาที่เกิดเข้ามาด้วย
แต่ถ้าเกิดคุณเกิดในช่วงฟ้าสว่างแล้วเนี่ยผมจะเตือนในเรื่องของความรักนะดูดีๆยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะแต่เกณฑ์ในส่วนของงานเนี่ย ย่าง45ถ้าฟ้าสว่างแล้วนะขวนขวายหน่อยมีโอกาสจะได้งานถ้าไม่ใช่ฟ้าสว่างส่งมาส่งคำถามเข้ามาใหม่ซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อ8ด้ามหรือ8อันนี่แหละถวายพระสงฆ์ระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับท่านต่อไปเลยค่ะอย่ามาแหมกองไปห่างๆหนูไปหนูทำอย่างนี้สิดูแลหนูอ้วนแล้วหนูอ่านหนูใช้มือปิดแก้วเงี้ยอ่ะเกิดวันที่11เดือนหนึ่งเอาดีๆเอาจาก11เดือนหนึ่ง2518ค่ะเวลาเกิด18:35 นะคะเยอะค่ะการเงินโดยรวมค่ะปี59แล้วก็งานสาขาธนาคารค่ะเครียดปีชงด้วยอยากยกย้ายสาขาได้ไหมคะคุณแอนตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะอันนี้ถ้าดูรายการและส่งมาเองไงให้ผมทายนะคุณไม่ได้ทำสาขาปกติคุณทำอยู่ในห้างหรือเปล่านะครับไม่ได้ว่าแม่นหรืออะไรหรอกนะก็คือถ้าอยู่ในห้างจะเปิดช้าหน่อยมีโอกาสได้ดูเรานะครับหรือถ้าไม่ใช่ด้วยเหตุผลอื่นก็ไม่เป็นไร อย่างนี้ของคุณเนี่ยหนึ่งปีชงเดี๋ยวพูดให้สบายใจก่อนใกล้ๆตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงแน่นอนของคุณมีผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วนะครับในส่วนของนักกษัตริย์ขานนะชงเต็มๆชงที่แปลว่าปัทะก็ต้องระวังทุกอย่างแม้กระทั่งในเรื่องของพวกอุบัติเหตุใกล้ๆตุจีนนะครับก็ให้ไปที่ศาลเจ้าจีนศาลเจ้าพ่อเสือวัดเล่งเล่งยี่ก็ได้1หรือ2หรือถ้าเป็นตามต่างจังหวัดก็ศาลเจ้าจีนใหญ่ๆอย่างสมมุติที่อ่างศิลาชลบุรีก็ศาลเจ้านาจานะก็เข้าไปทำการแก้ชงก็จะให้เขียนแบบฟอร์มของทางวัดนะครับเป็นกระดาษนะเขียนเสร็จแล้วก็ไปจุดธูปอธิษฐานนะครับบอกกล่าวขอให้เทพที่คุ้มครองดวงชะตาเนี่ยปกปักรักษาและทำการเอากระดาษเนี่ยปัดออกจากตัว12ครั้งให้สุดแขนแล้วก็ฝากแผ่นกระดาษนั้นเนี่ยให้กับทางวัดเพื่อที่จะได้นำไปเข้าพิธีสวดเสริมชะตาให้อันนี้ไปทำใกล้ตรุษจีนในแง่ของทางไทยนั้นขออภัยทางไทยนั้นก็ถ้าปีไหนชงเน้นเลยนะบริจาคโลหิตทำบุญลงศพนะครับหรือว่าจะทำในส่วนของการเขาเรียกว่าอะไรล่ะบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับพวกคนที่ด้อยโอกาสนะครับผู้พิการคนที่ทุกพลภาพก็ได้อันนี้ทำในช่วงก่อนประมาณตรุษจีนนะส่วนถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงครับนะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงครับในช่วงอายุย่าง41นี้นะก็ แต่ว่าโดยองค์รวมปีนี้เปลี่ยนก็ยังเหนื่อยอยู่ดีนะตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณติ๊กนะคะเกิดวันที่9เมษายน2523ค่ะเวลาเกิด4:00 ถึง 5:00ค่ะจ้ะฟ้าสว่างเป็นวันพุธค่ะอาจารย์จะถามการเงินโชคลาภแล้วก็ลัคนาราศีด้วยค่ะเกิดที่จังหวัดตรังจ้ะก็1ชั่วโมงเดี๋ยวลองดูนะครับว่าลัคนาคาบเกี่ยวกันหรือไม่จังหวัดตรังตรังอยู่ในวรรคโอเคเจอแล้วครับจังหวัดตรัง4:00 ถึง 5:00เดี๋ยวลองดูว่าคาบเกี่ยวหรือไม่ก็มีโอกาสเป็นได้2ราศีครับระหว่างลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมกับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนก็อย่างนี้ลองสังเกตดูในช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้เอาล่าสุดนี่แหละ ถ้ารู้สึกว่าชีวิตดีๆนะตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นมาเนี่ยแล้วก็การเงินถึงจะยังไม่หมดปัญหาแต่เบาลงได้ลาผลจากผู้ใหญ่มีโชคลาภในเรื่องของความรักอันนี้คุณเป็นลัคนาราศีกุมแต่ถ้าเป็นลัคนาราศีมีนนั้นก็จะมีปัญหามากหน่อยทั้งในแง่ของสุขภาพกับความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักนะอันนี้ลองพิจารณาเหตุผลประกอบที่ผมอธิบายดูการเสี่ยงโชคในพื้นชะตาและพื้นดวงผมไม่เชียร์ครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพุธที่19ธันวาคม2516นะคะเวลาเกิด 17:30 นอย่าถามดวงโดยรวมค่ะครับก็เป็นยังเป็นพุธพุธกลางวันอยู่นะครับเพราะยังไม่ถึง6โมงเย็น ของคุณดวงโดยรวมสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะของคุณย่าง43นี้ก็ต้องบอกว่าพยายามทำงานเป็นทีมนะครับเพราะมีเกณฑ์จะได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือแต่ว่าถ้าคุณมีนายเป็นผู้ชายระวังหน่อยนะครับ อีกเรื่องนึงที่อยากจะเตือนก็คือปัตตนิเป็นกาลีก็ให้ระวังความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรัก
นะครับหลีกเลี่ยงการประทะเคารพสิทธิส่วนตัวอยู่ยังมีระยะห่างถ้ายังโสดก็อยู่คนเดียวนะดาวการเงินช่วงปีจอนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะเพียงแต่ว่าอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดการทำบุญเสริมก็เน้นวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับท่านต่อไปเลยค่ะจ้ะอีกสักหนึ่งคนจ้ะคุณจอยนะคะเกิดวันที่1พฤษภาคม2512ค่ะวันพฤหัสบดีเวลา 17:01 นาทีนะคะปี59นี้เป็นอย่างไรดวงโดยรวมค่ะจ้ะย่าง47ที่กำลังตอนนี้ย่าง47อยู่สิถึงพฤษภานะก็ของคุณเนี่ยเกิดประมาณกลางปีพอดีเตือนแบบนี้ครับของคุณเนี่ยได้พื้นชะตาเป็นมหาอุดในเรื่องการทำงานก็ต้องบอกว่าเด่นดังมีชื่อเสียงเป็นหัวหน้าคนแล้วก็มีโอกาสจะได้ประกอบธุรกิจส่วนตัวแต่ปีนี้เกณฑ์งานมันเสียนะครับก็ยิ่งถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนเนี่ยนะยิ่งต้องระวังถึงจะไม่ใช่มีหุ้นส่วนคุณก็ต้องระวังถ้าทำงานประจำเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนก็ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะอดทนในเรื่องของงานอดทนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดถ้าคุณมีคู่อยู่ช่วงเวลานี้ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาตามสถานพยาบาลเนี่ยเขาจะมีให้หยอดนั่นแหละนะอันนี้ให้ไปทำซะหลังวันเกิดไปแล้วสิ่งที่ทายว่ามีปัญหาจะปรับตัวดีขึ้นทั้ง2เรื่องครับค่ะตอนนี้สายสดพร้อมแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะปฐิญญาบัวระภาค่ะเคยคุยกันหรือยังเคยแล้วค่ะติดตามตลอดเลยขอวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ อยากถามให้แฟนค่ะจ้ะเกิดที่ไหนครับแฟนเกิดที่ไหนฮะ2ธันวาคม2511นะคะ2ธันวาคม2511เวลาเกิดค่ะวันจันทร์ประมาณ 8-9 โมงเช้าค่ะโอเคปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับจะถามอะไรให้คนรักถามอาชีพที่เขาทำอยู่นะคะเขาทำอะไรคะคือเขาเป็นนักของรถเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็บางทีก็หนักใจเรื่องบริวารลูกน้องเนี้ยค่ะมันเป็นอาชีพที่ถูกฉลองเขาด้วยค่ะแฟนเกิดที่ไหนที่เพชรบูรณ์ค่ะทุกวันนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เพชรบูรณ์คืออย่างนี้ถ้าทำในเรื่องของพวกอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างรถเกี่ยวข้าวก็ใช้ในงานกิจการงานการเกษตรโดยตรงก็พอใช้ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าทำในถิ่นกำเนิดอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่โดยรวมจริงๆก็ต้องบอกว่าในแง่ของรายได้เนี่ยก็ต้องถือว่าน่าพอใจพอสมควรถูกไหมถ้าไม่ได้นับปัญหาเรื่องคนนะทำมากี่ปีแล้วครับเป็น10ปีแล้วนะคะก็อย่างที่ผมบอกแหละนะถ้ามันแย่จริงๆมันยืนระยะไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าถามว่าบริวารคืออย่างนี้มันจะเป็นทรงนี้นะคือโดยเฉพาะปีนี้ด้วยนะผมใช้คำว่าหัวแข็งก็ได้นะไม่ค่อยฟังบังคับบัญชาลำบากฉะนั้นถ้าเป็นทรงนี้ย่าง48นี้นะเพิ่งเข้ามาเนี่ยก็เพิ่งผ่านมันเกิดมาเดือนนี้ใช่ก็บอกฝากบอกแฟนด้วยแล้วกันถ้าลูกน้องหัวแข็งอย่าไปจุกจิกนะก็ต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณควบคู่กันแต่อยากให้มีระยะห่างบ้างจะเหนื่อยเฉพาะช่วงนี้แหละครับปีจรเนี้ยเขาจะแข็งคือบางอย่างถ้าเขาทำเองได้เราแค่กับดูแลอย่าไปยุ่งกับเขาค่ะก็แบบนั้นนะคะต้องทำแบบนั้นก็ถือว่าเขาต่อว่าเลยทุกคนเท่าไหร่นะคะต้องใช้ทรงนั้นแต่มันจะมีปัญหาช่วงนี้เองนะเข้าย่างเนี่ย48พอเข้าย่าง49ไปแล้วเกณฑ์ในแง่ของบริวารในดวงนี้ก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายนะครับอันนี้ก็ถือว่าชื่อมันก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ก็ใช้ได้แต่พอดีดันทำในถิ่นกำเนิดไงก็อาจจะทอนลงไปหน่อยนะครับแล้วเห็นเพื่อนก็ชวนไปที่ลพบุรีนะคะช่วงปีหน้ามันจะเป็นยังไงคะก็เมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไว้ไงถ้าทำอาชีพนี้ต่างถิ่นฐานน่าสนใจนะครับเหรอคะใช่แล้วแต่ปีจรเนี้ยผมฝากปีจรเนี้ยผมฝากอย่างนี้ให้เขาระวังอุบัติเหตุหน่อยนะแล้วก็พาเขาถ้ามีโอกาสเข้าวัดทำบุญก็ซื้อพวกจะเป็นพวกเครื่องอัฐบริขารน่ะมีดเข็มพวกเนี้ยที่พระก็ต้องใช้ที่ทางอาจารย์เตือนคนวันจันทร์ให้เอาบันนี้ขนใส่บาตรก็ให้เขาทำแล้วค่ะก็ได้เหมือนกันมีดโกนใบขนนกเพราะปีนี้เขามีเกณฑ์อุบัติเหตุนะครับไปทำฟันขูดหินปูนด้วยได้ก็ดี
โอ้ยบอกอยากให้ไปบริจาคเลือดเพราะไม่ค่อยว่างเวลาไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่กับไม่เป็นไรก็เราบริจาคกับที่อาจารย์เขานะคะก็ไม่เป็นไรก็ถวายของมีคมถวายของมีคมนะครับสักเดือนละครั้งไหมคะอะไรนะคะทำสักเดือนละครั้งได้ได้ใช่ใช่ทำสักเดือนละครั้งแล้วก็ถ้ารถราที่ใช้มีแผลมีรอยอะไรเงี้ยก็ให้ไปเคลมซะอ๋อค่ะมีอยู่ค่ะช่วงนี้อืมอาจารย์คะอยากถามอีกจ้ะอาทิตย์นี้ก็ได้เดือนนะคะจ้ะแล้วทำบุญส่วนของเขานี่ก็คือบริจาคจ้ะก็ถามเลยทำแล้วแล้วถ้าเกิดอยากจะได้รถใหม่เนี่ยมีโอกาสได้ไหมคะเนี่ยก็สีแตะก็จริงกำลังจะบอกเหมือนกันว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถมันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นมือสองอยากจะจริงอยากได้มือหนึ่งมากกว่าอันนี้สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าในดวงเนี่ยถ้ามองว่าถ้าเป็นมือสองเนี่ยโอกาสน่าจะง่ายกว่าน่าจะคล่องกว่านะครับแล้วถ้าสี่ล่ะคะสองคนเขาเป็นสองคนหรือว่าใครทั้งครอบครัวนี้จะเสียอะไรดีที่สุดเขาเกิดวันจันทร์คุณเกิดวันอะไรครับวันพฤหัสบดีค่ะใช้สีเขียวกับน้ำเงินเขียวหรือน้ำเงินก็ได้ชุดเก่าที่ใช้อยู่ก็เขียวแล้วนะคะเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็เขียวอีกเขียวอีกไงสีเขียวสวยเห็นไหมสีเขียวสวยเขียวกับน้ำเงินฟ้าสีขาวสีบอลเงินนี่ไม่เสียคะสีขาวก็พอใช้ได้ครับไม่เสียไม่เสียใช้ได้แต่ห้ามดำห้ามดำค่ะไม่ชอบเลยจ้ะแล้วถามว่าดวงนี้ปี59จะมีโชคลาภไหมคะในดวงของอภิญญาค่ะแล้วอภิญญาเกิดชอบเสี่ยงโชคมากเลยอภิญญาเกิดวันที่เท่าไหร่ครับอภิญญาที่17ค่ะครับกรกฎาคมครับ2521นะคะกี่โมงประมาณ15นาฬิกานะคะพฤหัสค่ะนะครับก็ไม่คือด้วยคือคุณจะชอบเรื่องพวกนี้เพราะราหูมันเกาะเรือนที่เกี่ยวข้องกับงานเกาะเรือนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำแต่ถามว่าดีไหมไม่ดีนะไม่เชียร์นะคะแต่มันไม่ได้สักทีก็มันไม่เด่นไงนะแต่คุณจะชอบแต่คุณจะชอบเรื่องการไม่ต้องไม่เด่นเลยใช่ไหมคะดวงแหมความจริงคุณดูรายการผมมานานผมไม่ค่อยเชียร์ให้ใครเสี่ยงโชคเท่าไหร่อยู่แล้วนะแล้วในดวงของคุณก็ไม่เด่นนะครับเชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะเก็บเองดีกว่านะคะใช่ใช่ใช่จ้ะแล้วผู้ชายคนโตนะคะก็ติดเกมมากเลยทำไงถึงจะเป็นเขาลุงได้ชัดปุตตะกาลีปุตตะเป็นตำแหน่งของลูกคนแรกนะปีนี้ก็จะทุกข์ใจเรื่องบุตรหน่อยก็ว่าเก่าตักเตือนดูกันให้ใกล้ชิดและในแง่ของการทำบุญเสริมนะส่วนของคุณดูไปถึงลูกเนี่ยก็ของคุณให้ไปถวายชุดสังฆทานยาแล้วกันนะปีนี้เหนื่อยใจหน่อยพ้นกรกฎาคมไปแล้วก็เบาลงกรกฎาคมปี59เหรอใช่ครับค่ะจ้ะอาชีพนี่ก็เคยคุยกับอาจารย์มาแล้วนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์จ้ะยินดีครับค่ะจ้ะสวัสดีค่ะจ้ะ SBS ต่อเลยค่ะอาจารย์ว่าอะไรครับค่ะเกิดวันเสาร์ที่6มิถุนายน2496นะคะเวลาเกิด 15:17 นค่ะเกิดที่จังหวัดกรุงเทพอยากถามลัคนาราศีนะคะแล้วก็โชคลาภด้วยค่ะ15:17 กรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะเดี๋ยวตุลในช่วงปี59ก็คงจะต้องระมัดระวังหน่อยความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดไม่ควรทำธุรกิจกับหุ้นส่วนนะครับเพราะว่าในช่วงมีนาคมนั้นเนี่ย ก็อย่างที่เรียนฮะว่ามฤตยูเนี่ยจะจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเมษซึ่งเล็งดวงชะตาของชาวราศีตุลนะครับแต่โชคลาภไม่เฉียครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะเหมือนกันซื้อของมีคมนะครับหรือว่าไปทำฟันขูดหินปูนถ้าโชคลาภปีนี้อยากเสี่ยงจริงซื้อไว้อ้วนละใบนะครับเกิดวันที่17พฤษภาคม2538นะคะพุธเช้าค่ะเรียนด้านนิเทศศาสตร์นะคะถ้าประกวดร้องเพลงจะมีโอกาสไหมคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จไหมคืออย่างนี้นะครับถ้าถามว่าฟิลนิเทศเดี๋ยวตอบทีละส่วนนะฟิลนิเทศจบมาทำตรงฟิลกับอาชีพพวกร้องเล่นเต้นระบำอันไหนเด่นกว่าดาวศุกร์สวยกว่านะดาวศุกร์สวยกว่าและปีนี้ถ้าอยากที่จะประกวดประขันนะจะแข่งขันก็
เตรียมความพร้อมนะทำให้เต็มที่มีโอกาสจะได้ลำดับที่น่าพอใจถึงไม่ชนะเลิศแต่ก็จะได้โอกาสดีๆจากการแข่งขันนั้นฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นและอย่าเลิกร้องเพลงครับแหมพูดเหมือนรายการประกวดเลยนะรายการประกวดอาจารย์เป็นคอมเมนต์เด็ดคุณอย่าหยุดร้องเพลงอันนี้เด่นในพื้นชะตาผมพูดจริงๆนะครับค่ะตอนนี้ต้องพักเบรกแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงที่4นะคะแล้วก็มาพบกับเรื่องงานอย่างดีด้วยค่ะครั